พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงปราบม้าฝรั่งพยศสำหรับเรื่องนี้เกิดขึ้นในตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปในครั้งแรกค่ะก่อนเสด็จประพาสยุโรปพระองค์ได้เสด็จไปนมัสการหลวงปู่เอี่ยมที่วัดหนังทรงให้หลวงปู่เอี่ยมพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างเสด็จประพาสต่างประเทศซึ่งหลวงปู่เอี่ยมที่ล่วงรู้ด้วยทิพยญาณว่าพระองค์ท่านจะเผชิญกับม้าพยศจากฝรั่งเศสจึงได้ทูลเกล้าถวายคำพยากรณ์ว่าการเสด็จประพาสต่างประเทศครั้งนี้จะใช้เวลานานมหาบพิตรจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทุกด้านแต่จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับมหาบพิตรจะมีผู้นำประเทศหนึ่งนำสัตว์สี่เท้าที่มีนิสัยดุร้ายและอันตรายมากมาให้มหาบพิตรขี่แต่มหาบพิตรจะสามารถทรงขี่สัตว์ดุร้ายนั้นได้อย่างปลอดภัยจากนั้นหลวงปู่เอี่ยมได้ถวายพระคาถาแด่พระองค์บทหนึ่งไว้สำหรับป้องกันภัยอันตรายเมื่อพระองค์เสด็จถึงฝรั่งเศสแล้ววันหนึ่งก็ได้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของฝรั่งเศสคนหนึ่งมากราบบังคมทูลเชิญพระองค์ไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาโปโลแล้วตามด้วยการแข่งขันขี่ม้าพยศที่สนามแข่งซานกรุงปารีสในวันนั้นผู้จัดการแข่งขันได้นำม้าพยศตัวหนึ่งมาเข้าแข่งขันซึ่งม้าตัวนี้มีรูปร่างใหญ่ท่าทางแข็งแรงบึกบึนแต่มีนิสัยดุร้ายมากผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถขี่ม้าตัวนี้ได้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของฝรั่งเศสคนนี้จึงมากราบบังคมทูลถามพระองค์โดยถือโอกาสที่พระองค์ทรงประทับอยู่ท่ามกลางมหาสมาคมที่มีทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ของฝรั่งเศสและเหล่าขุนนางข้าราชการชั้นสูงของฝรั่งเศสว่าในประเทศสยามมีม้าไหมและพระองค์เคยขี่ม้าไหมและขอกราบทูลเชิญพระองค์ทรงขี่ม้าพยศตัวนี้ตอนแรกพระองค์ก็ทรงรีรออยู่ครู่หนึ่งเพราะรู้ดีว่าม้าตัวนี้ดุร้ายเคยพยศดีดผู้เลี้ยงดูและคนที่หานขึ้นไปขี่ก็ตายมาหลายคนแล้วถ้าจะเอาไปไหนจะต้องมีคนจูงด้วยเชือกล่ามเท้าทั้งสี่ไว้เพื่อป้องกันการพยศนับว่าเป็นม้าของเจ้าชายแห่งฝรั่งเศสพระองค์หนึ่งซึ่งถ้าพระองค์ทรงขี่พลาดนั้นคืออุบัติเหตุซึ่งขณะนั้นม้าพยศยืนส่งเสียงร้องและกีบเท้าตะกุยจนหญ้าในสยามขาดกระจุยกระจายผู้ชมก็ส่งเสียงร้องด้วยความตกใจและหวาดกลัวทันใดนั้นพระองค์ทรงระลึกถึงคำทำนายและพระคาถาที่หลวงปู่เอี่ยมถวายให้มาพระองค์ทรงก้มลงใช้พระหัตถ์ขวารวบยอดหญ้าแล้วดึงขึ้นมาหนึ่งกำมือทรงตั้งจิตอธิษฐานถึงพระรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชและหลวงปู่เอี่ยมแล้วเจริญภาวนาพระคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยที่หลวงปู่เอี่ยมถวายสามจบสัตว์สี่เท้าดุร้ายสะบัดแผงคอส่งเสียงร้องลั่นก่อนที่จะอ้าปากงับหญ้าที่อยู่ในพระหัตถ์เคี้ยวกินแล้วกลืนลงไปเมื่อมีผู้แทนรัฐบาลฝรั่งเศสบกผ้าเช็ดหน้าเพื่อส่งสัญญาณให้แก้เชือกที่ตึงเท้าม้าออกม้าจอมพยศก็หลุดจากพันธนาการผู้เลี้ยงที่จูงมันอยู่รีบพละหนีเพราะเกรงกลัวในความดุร้ายของมันในขณะนั้นพระปิยมหาราชในหลวงรัชกาลที่5ทอดสายพระเนตรจับจ้องอยู่ในตาของม้าพยศก็เห็นว่ามันมีแววตาปกติมิได้เหลือโปนดุร้ายแล้วทรงเอื้อมพระหัตถ์ไปตบที่ขาหน้าของมัน3ครั้งเจ้าม้าพยศก็ก้มหัวลงมาดมที่พระกรแสดงให้เห็นว่าม้าพยศเชื่องลงไม่แสดงความดุร้ายใดๆออกมาเลยยาเสกสำลิดผลตามพระประสงค์เมื่อพระอาชาที่ดุร้ายกับเชื่องลงเหมือนม้าลากรถเจ้าชีวิตแห่งสยามประเทศจึงยกพระบาทขึ้นข้างหนึ่งแล้วหยัดพระวรกายขึ้นประทับบนอานม้าอย่างสง่างามบังคับให้ม้าออกเดินไปรอบสนามสร้างความประหลาดใจให้แก่ฝูงชนชาวฝรั่งเศสที่อยู่ในสนามแข่งคนบนอัศจรรย์ส่งเสียงตะโกนเป็นเสียงเดียวกันว่าบราโวบราโวซึ่งมีความหมายว่าวิเศษที่สุดเก่งที่สุดถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์แชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทาง Channel ขอบคุณค่ะ